อบได้เลยนะพี่ปูช่วยด้วยงานเลี้ยงรุ่นคราวนี้หนูต้องโดนเพื่อนล้อแน่เลยดูสิสิวขึ้นเม็ดเล่อเลยอ่ะอีกไม่กี่วันแล้วว่าจะถึงวันงานอ่ะหนูอ่ะกุ้มกุ้มโถเรื่องสิวกับหน้าสาวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะแค่เรารู้จักดูแลผิวหน้าอย่างถูกต้องแค่นี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะพี่บูง่ายนิดเดียวเอาอย่างนี้นะข้อแรกอย่าแกะบีบสิวเพราะว่าการบีบสิวและแกะสิวจะทำให้อักเสบกระจายไปที่อื่นข้อที่2ล้างหน้าวันละ2ครั้งด้วยผลิตภัณฑ์อ่อนสำหรับล้างหน้าไม่ควรใช้สบู่ล้างหน้าเพราะสบู่ส่วนใหญ่จะมีค่า pH มากกว่าหน้าเราทำให้เวลาล้างหน้าเสร็จน่าจะแห้งตึงเกินไปซึ่งจะทำให้ผิวต้องปล่อยน้ำมันออกมาเพื่อให้หน้าชุ่มชื่นขั้นตอนนี้อาจทำให้เป็นสิวเพิ่มได้และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ SLS SLES และเช็ดหน้าให้แห้งสิวไม่ได้เกิดจากความสกปรกและการล้างหน้าแรงๆและขัดหน้าไม่ได้ช่วยทำให้มันดีขึ้นจริงๆแล้วการขัดถูหน้าจะทำให้หน้าระคายเคืองและทำให้สิวแย่ไปกว่าเดิมอีกการที่จะทำให้สิวดีขึ้นนั้นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เหมาะกับผิวของเราจ้ะและใช้เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาบน้ำเช่นสบู่แชมพูที่นอนคอมโดจินิกโดยให้เราสังเกตที่ฉลากจ้าโหเยอะจังแล้วอย่างนี้หนูจะทำได้หมดไหมเนี่ยนี่เลยกล่องนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาผิวและสิวของน้องได้ทุกเรื่องมาดูในกล่องกันประกอบไปด้วยนี่ BHA Acne Cleansing Gel เจลล้างหน้าทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนที่มีส่วนผสมของ BHA ช่วยเร่งในการผลัดเซลล์ผิวให้ผลัดเซลล์อย่างสมดุลจ้ะและช่วยทำความสะอาดรูขุมขนให้สะอาดอย่างล้ำลึกควบคุมความมันพร้อมลดการเกิดสิวขจัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำอย่างเป็นธรรมชาติหลังล้างหน้าจะรู้สึกถึงความสะอาดผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงเพียงแค่เราใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นจ้าและนี่คือ Whitening Toner Toner ที่มีส่วนผสมของวิตามินเกลือแร่และสารบำรุงผิวช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นลดความมันส่วนเกินกระชับรูขุมขนช่วยทำให้รูขุมขนตื้นขึ้นด้วย BHA Complex ช่วยควบคุมความมันระหว่างวันและลดการเกิดสิวพร้อมบำรุงผิวด้วย Rich Herbal Extract และ Arancian ช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติวิธีใช้ก็ง่ายๆหยดโทนเนอร์ลงบนฝ่ามือจากนั้นก็ชะโลมไปที่ผิวหน้าเป็นประจำทุกวันเช้าเย็นแค่นี้เองและต่อไปก็คือซันสกรีนครีม SPF 30ครีมกันแดดที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะจะเห็นว่าเอชิมีค่า SPF เพียง30ซึ่งเพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันแสงแดดในชีวิตประจำวันเนื่องจากหากมี SPF สูงจะทำให้การทำความสะอาดใบหน้ายากขึ้นมีโอกาสเกิดการตกค้างของสิ่งสกปรกในรูขุมขนมากขึ้นทำให้เกิดสิวมากขึ้นตามมาSunscreen Cream SPF 30เป็นครีมกันแดดสูตรพิเศษสำหรับผิวหน้าเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่ทิ้งคราบความมันบนผิวสามารถช่วยป้องกันแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย UVA UVB ฟิลเตอร์พร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามิน E Assisted เพียงแค่เราทาครีมกันแดดบริเวณผิวหน้าและลำคอเว้นรอบดวงตาก่อนออกแดด15นาทีเป็นประจำทุกวันแค่นี้เองจ้าและเนี่ยสำคัญเลยนะ Acne Active 10เจลละลายหัวสิวสูตร Active 10เป็นเจลที่อุดมด้วยส่วนผสมที่ช่วยในการละลายหัวสิวเหมาะสำหรับผิวที่มีปัญหาสิวอุดตันสิวหัวดำและสิวเซียนบริเวณจมูกและหน้าผากโดยที่ส่วนผสมในเนื้อเจลจะช่วยการออกฤทธิ์ในกลไกต่างๆที่จะช่วยให้สิวอุดตันลดลงนั่นเองวิธีใช้เจลทาบริเวณที่เป็นสิวเป็นประจำเช้าเย็นทุกวันจ้าและนี่เลยตัวสุดท้าย AHA Treatment Gel Food
ดแอซิด 10% เจลปรับสภาพผิวจากกรดผลไม้วิธีใช้เจลทาเฉพาะบริเวณที่เป็นปัญหาหรือทั่วทั้งใบหน้าเป็นประจำเช้าเย็นทุกวันจ้าและในช่วงระยะเวลาในการรักษาประมาณ 7-10 วันแรกควรหลีกเลี่ยงการใช้แป้งพับหรือแป้งที่มีส่วนผสมของรองพื้นและที่ปัดแก้มเพราะจะส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้จ้ะโหต้องขอขอบคุณพี่บูเป็นอย่างมากนะคะที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้ขวัญข้าวได้ใช้รับรองว่าขวัญข้าวสวยทันวันงานอย่างแน่นอนค่ะและไม่แน่นะคะอาจจะสวยมากกว่าทุกคนในงานเลยก็เป็นได้ค่ะจ้าคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าอยากสวยอยากหล่อแบบใสปิ๊กเป็นธรรมชาติอย่าลืมเอชิรับรองไม่ผิดหวังแน่ค่ะ